ว่าใครก็ตามที่คบกันและเตรียมงานแต่งงานเนี่ยบางทีการจัดงานแต่งเนี่ยก็เหมือนเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำแต่ว่าบ่าวสาวคู่หนึ่งนะคะที่จังหวัดบึงกาฬเขามีไอเดียเก๋ค่ะคุณผู้ชมนำสวนยางพาราที่เป็นสวนหลังบ้านเนี่ยนะคะมากลายเป็นสถานที่จัดงานแล้วบอกว่าสวยเหมือนกับอยู่ในเกาหลีเลยค่ะและที่สำคัญนะคะไม่ต้องใช้เงินแพงๆในการไปเช่าสถานที่จัดงานแต่งด้วยเดี๋ยวไปดูไอเดียของเขาเก๋มากแล้วมีการเตรียมการเป็นอย่างดีด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในงานรับรองว่าคุณผู้ชมจะประทับใจเนี่ยค่ะภาพนี้โพสต์อยู่ใน Facebook ที่ชื่อว่าจอมเจียมเจ้าของ Facebook ก็คือเจ้าสาวเองเลยนะคะเล่าให้ฟังว่าภาพนี้เป็นพิธีแต่งงานเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาบรรยากาศเธอบอกดูเรียบง่ายในสวนยางที่อยู่หลังบ้านติดริมน้ำโขงนะคะเล่าให้ฟังอธิบายอย่างละเอียดเลยว่าด้วยความที่ อยู่ติดริมน้ำโขงนะคะก็เลยทำให้ยุงไม่มีถ้าเกิดว่าสวนยางอยู่ไกลบ้านเนี่ยอันนี้ป่าจะมียุงชุมนะคะประกอบกับวันงานอากาศเย็นสบายไม่ร้อนก็เลยมีลมพัดเบาๆนะคะซึ่งโต๊ะจีนที่มีการตั้งระหว่างแนวต้นยางไม่มีใบยางหล่นลงใต้ที่โต๊ะอาหารนะคะเพราะว่ามีผ้าคลุมแดดอยู่ก็ไม่มีขี้ยางให้เหม็นด้วยอาหารโต๊ะจีนก็เลยทำเสร็จแล้วเสิร์ฟได้เลยปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 ก็ไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าก่อนจัดงาน3วันเนี่ยมีการพรมน้ำทั่วบริเวณจัดงานนะคะแล้วตอนเช้าก็มีหมอกลงมาทำให้อากาศชุ่มชื้นถือว่าทำให้ได้ภาพบรรยากาศที่สวยงามค่ะที่สำคัญกิ่งไม้ไม่หล่นลงมาทับแขกร่วมงานแน่นอนเพราะว่าเป็นช่วงผลัดใบของยางพาราเลยมีแต่กิ่งที่มีชีวิตไม่ใช่กิ่งไม้ตายงูก็ไม่มีเพราะว่าไม่ได้ปล่อยให้สวนรกนะคะหลังจากที่โพสต์เรื่องราวออกไปใน Facebook จ๋อมแจ๋มนะคะก็มีการทำให้ชาวเน็ตประทับใจคือชาวเน็ตบอกถูกใจมากเลยอ่ะอยากทำแบบนี้บ้างเลยนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวบอกดีใจอ่ะเพราะว่าใครที่กำลังจะจัดงานแต่งก็ติดต่อมาได้นะเผื่ออยากจะต่อยอดงานของตัวเองก็ติดต่อขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยเผื่ออยากมีไอเดียแบบนี้บ้างนะคะก็ขอบคุณ Facebook จ๋อมแจ๋มด้วยนะคะที่โพสต์ภาพแบบนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคู่บ่าวสาวหลายๆคู่ที่อยากจะจัดงานแบบราคาประหยัดงบย่อมเยาแล้วก็ได้ภาพสวยงามแบบนี้ดูภาพ